หลังจากที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอล AFC U23 Championship ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนักเตะแต่ละคนก็ได้ฝากผลงานและฟอร์มการเล่นเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจพวกเขาเปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวสำคัญของทีมช้างศึกที่ช่วยพากันขับเคลื่อนเพื่อให้ทีมชาติไทยของเราทีมนี้ได้เดินหน้าไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และก่อนหน้าที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติไทยชุดนี้อย่างนนท์ม่วงงามได้ถอนตัวออกไปเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บหลังจากที่เขาได้รับใช้ทีมชาติไทยชุดเล็กของเรามาในช่วงศึกฟุตบอลชาย4เกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมาและเมื่อผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างนนท์ม่วงงามได้ถอนตัวออกไปก็เลยส่งผลให้ผู้รักษาประตูมือ2ของทีมชุดนี้ได้รับโอกาสให้ลงทำหน้าที่แทนในทัวร์นาเมนต์ของเกมทีมชาติชุดเล็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีโควต้าผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่กรุงโตเกียวเป็นเดิมพันและเหตุการณ์ที่แฟนบอลไทยไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อผู้รักษาประตูมือ2คนนี้ได้ระเบิดฟอร์มเก่งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆออกมาจนทำให้เขาได้แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวและในคลิปนี้นาคาเซียทีวีจะนำท่านผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับนายด่านของทีมชาติไทยคนนี้อย่างกรพัฒนารีจันทร์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยผู้ที่มีปฏิกิริยาในการเซฟอันยอดเยี่ยมแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับผู้รักษาประตูหนุ่มคนนี้ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มกด Subscribe อยู่ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะครับแล้วคุณจะได้รู้จักและรักนักฟุตบอลไทยยิ่งขึ้นกรพัฒนารีจันทร์หรือเชื่อเล่นว่าไอซ์เกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2540ที่อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนปัจจุบันอายุ22ปีโดยเป็นผู้รักษาประตูที่มีความสูงอยู่ที่190ซมและในเกม AFC U23 Championship 2020กรพัฒน์ก็ถูกดันขึ้นสู่มือหนึ่งของทัพช้างศึกชุดนี้แทนนนท์ม่วงงามก่อนที่เขาจะโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนเหนือความคาดหมายโดยในรอบแบ่งกลุ่มเขาถูกยกให้เป็นผู้รักษาประตูที่เซฟมากที่สุดเป็นอันดับที่2ด้วยจำนวนการเซฟถึง12ครั้งจาก3เกมในรอบแรกและกรพัฒน์ก็มีส่วนสำคัญที่พาทีมชาติไทยผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงฝันแต่นักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ก็สู้กันได้อย่างเต็มที่สู้กันจนสุดความสามารถสมศักดิ์ศรีและที่สำคัญพวกเขาได้ใจจากแฟนฟุตบอลชาวไทยทั่วประเทศไปครองก่อนที่กรพัฒนารีจันทร์และเพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนจะอำลาทีมชาติไทยชุดนี้ไปด้วยฟอร์มการเล่นอันน่าจดจำไอซ์กรพัฒนารีจันทร์เริ่มสร้างชื่อจากการเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนสารวิทยาก่อนจะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับทีมบางกอกกราส FC ในทีมชุด B และถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ The Rabbit ในปี2016ซึ่งในฤดูกาลปี2018เจ้าตัวได้มีโอกาสลงเฝ้าเสาให้กับทีมบางกอกกราสด้วยการลงเป็นตัวจริงในเกมไทยลีกไป7นัดพร้อมด้วยฟุตบอลถ้วย Toyota League Cup และ FA Cup รายการละ1นัดนอกจากนี้กรพัฒน์ยังติดทีมชาติไทยในระดับเยาวชนแทบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนที่เขาจะโบกมือลาทีมชาติไทยชุดเล็กที่เขาได้รับใช้มาหลายปีเพื่อก้าวขึ้นไปอีกขั้นและก็เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักเตะไทยทุกคนใฝ่ฝันนั่นก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่ถ้าพูดถึงชื่อของกรพัฒนารีจันทร์ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูแฟนฟุตบอลไทยส่วนใหญ่สักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเขาอยู่ในระบบของทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาโดยตลอดถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เขาจะทำได้เพียงแค่รอโอกาสและนั่งดูเพื่อนที่บนมานั่งสำรองอยู่บ่อยครั้งอาจจะเป็นมือหนึ่งบ้างแค่บางครั้งคราวแต่เขาก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมมันต่อไปเพื่อหวังว่าฟอร์มจะเข้าตาของทีมสตาฟโค้ชและถูกเลือกให้เป็นตัวจริงเข้าสักวันที่สำคัญครับเมื่อใดก็ตามที่ทีมชาติประสงค์จะเรียกใช้งานเขากรพัฒน์ก็จะไม่เคยปฏิเสธและเมื่อเราดูรายชื่อของทีมชาติไทยเราก็มักจะเห็นชื่อของกรพัฒน์ปรากฏอยู่ทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่นะครับเมื่อใดก็ตามที่เขาได้รับโอกาสให้ลงทำหน้าที่เขาจะพาทีมชาติไทยของเราเก็บคลีนชีทอยู่บ่อยครั้ง
และย้อนไปในเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน22ปีเมื่อปี2019ที่ประเทศกัมพูชากรพัฒน์นาลีจันทร์ก็คือนายด่านตัวหลักของทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างเหนียวแน่นซึ่งกรพัฒน์สามารถเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดรวดจนพาทีมชาติไทยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพไปแบบหือจัด5ประตูต่อ3แต่ก็น่าเสียดายครับที่ในรอบชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียถึงแม้ว่าเราจะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกมงของสริงคารพรมสุภะแต่เราก็พลาดท่าโดนทีมชาติอินโดนีเซียยิงแซงไปถึง2ประตูรวดทำให้ทีมชาติไทยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ทำได้เพียงรองแชมป์เท่านั้นถึงแม้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยของเราจะทำได้แค่เพียงรองแชมป์แต่ฟอร์มของไอซ์กรพัฒน์นาลีจันทร์ก็ถือว่าได้ฉายฟอร์มเด่นออกมาสู่สายตาแฟนฟุตบอลชาวไทยเลยก็ว่าได้และย้อนไปเมื่อตอนที่เจ้าไอซ์อยู่กับทีมบางกอกกราสครับ7นัดในฟุตบอลลีก2นัดในฟุตบอลถ้วยที่ได้ลงเล่นนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของผู้รักษาประตูดาวรุ่งรายนี้แน่นอนครับว่าทีมบางกอกกราสมีผู้รักษาประตูชั้นแนวหน้าของเมืองไทยและเต็มไปด้วยเหล่าซุปเปอร์สตาร์มากมายภายในทีมการที่ผู้รักษาประตูดาวรุ่งจะขึ้นมายึดมือหนึ่งนั้นมันเป็นเรื่องยากมันมีการแข่งขันที่สูงและเต็มไปด้วยความกดดันแต่เจ้าไอซ์ก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์คำสอนคำแนะนำและเทคนิคต่างๆจากเหล่าบรรดารุ่นพี่ทุกคนที่อยู่ในทีมเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทำให้ทั้งนักเตะและเหล่าแฟนบอลของทีมบางกอกกราสต้องหลั่งน้ำตาออกมานั่นก็คือการตกชั้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งสโมสรมาโดยในนัดสุดท้ายของเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกซีซั่นปี2018ทีมบางกอกกราสที่ต้องการแต้มเพื่อการันตีการอยู่รอดบนลีกสูงสุดในซีซั่นหน้าเปิดบ้านพบกับทีมนครราชสีมามาสด้า FC ทีมที่รอดตกชั้นไปแล้วและในนัดนี้เจ้าไอซ์กรพัฒน์นาลีจันทร์ก็ถูกส่งลงสนามเป็นผู้เล่น11ตัวจริงดูเหมือนว่าในนัดนี้ทีม BG จะรอดตกชั้นได้ไม่ยากเมื่อพวกเขาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่30นาทีแรกแต่ในเกมนี้มันเป็นเกมที่สุดแสนจะดราม่าจริงๆครับเพราะหลังจากที่ทีม BG ได้ประตูขึ้นนำจากนั้นไม่ถึง10นาทีพวกเขาก็โดนทีมผู้มาเยือนอย่างทีมสวัสดแคทยิงพลิกขึ้นนำไปเป็น2ประตูต่อ1จนท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถเก็บแต้มที่พวกเขาหวังเอาไว้ได้และส่งผลให้ทีมบางกอกกราสตกชั้นลงไปเล่นยังหลีกล่างของไทยในท้ายที่สุดเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็ได้เกิดภาพที่สื่อถึงอารมณ์ของทีมบางกอกกราสทั้งจากทีมงานสตาฟโค้ชนักเตะและเหล่าแฟนบอลได้เป็นอย่างดีที่เกมนัดส่งท้ายของซีซั่นนี้มันได้ฝากรอยยิ้มปนความรู้สึกที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความเสียใจเพื่อให้ทีม BG ได้กลับไปทบทวนตัวเองอีกครั้งโดยผู้รักษาประตูดาวรุ่งของทีมอย่างกรพัฒน์นาลีจันทร์ที่ในวันนั้นเขาก็คืออีกหนึ่งคนที่ได้หลั่งน้ำตาออกมาเมื่อไม่สามารถช่วยทีมให้อยู่รอดบนลีกสูงสุดได้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทีมจะตกชั้นลงไปแต่ทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อหลังจากนั้นทีม BG ก็มีการปรับทัพอย่างต่อเนื่องทั้งการเสริมทัพการปล่อยยืมนักเตะและการขายนักเตะออกจากทีมแต่ที่สำคัญนะครับยังมีนักเตะกำลังหลักและสตาร์ดังอีกหลายคนที่ยังพร้อมขันอาสาขออยู่ต่อสู้ให้กับทีมเพื่อกอบกู้ทีมบางกอกกราสให้กลับขึ้นมาเล่นยังลีกสูงสุดให้ได้อีกครั้งก่อนที่บางกอกกราสจะบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวกรพัฒน์นาลีจันทร์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งให้กับทีมขอนแก่น FC ทีมในไทยลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ปีในฤดูกาลปี2019เพราะว่าในตอนนั้นทีม BG มีผู้รักษาประตูอยู่ในทีมถึง5คนและการปล่อยยืมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักเตะทั้งหมดก็เพื่อเปิดทางให้นักเตะได้มีโอกาสในการลงสนามและจะได้พัฒนาฝีเท้าให้เพิ่มมากขึ้นและในฤดูกาลต่อมาเจ้าไอซ์ก็มีโอกาสได้ลงสนามเฝ้าเสาให้กับทีมขอนแก่น FC เพิ่มมากขึ้นเขาลงสนามไปถึง29เกมและก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนครับว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างสูงจึงป้องกันลูกกลางอากาศได้ดีปฏิกิริยาในการเซฟก็ถือว่าคือจุดเด่นของผู้รักษาประตูรายนี้เลยแหละครับเขาปฏิเสธลูกยิงของคู่แข่งหลายต่อหลายลูกกระโดดเซฟลูกยากๆให้กับทีมขอนแก่น FC หลายต่อหลายคราจนทำให้แฟนบอลเมืองหมอกแคนพากันชื่นชอบผู้รักษาประตูดาวรุ่งคนนี้ไม่น้อยการที่เขาได้มาอยู่ที่นี่ทีมที่เต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักเตะดาวรุ่งและนักเตะเยาวชนที่อายุอยู่ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันทำให้เขาได้คลายความกดดันออกไปเพราะพวกเขาสามารถสื่อสารและสามารถพูดคุยกันได้
เมื่อมีข้อผิดพลาดอะไรในเกมก็สามารถเปิดอกคุยกันว่าต้องแก้ไขอะไรและจะต้องรับมือกับคู่แข่งทีมนั้นได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับที่มันจะทำให้นักเตะเข้าใจกันมากขึ้นก่อนที่จะหมดสัญญายืมตัวกับทีมขอนแก่น FC ชื่อของกรพัฒน์นารีจันทร์ก็ได้ติดตาตรึงใจแฟนบอลชาวขอนแก่นไม่น้อยเพราะตัวเขาได้ฝากผลงานในการเฝ้าเสาเอาไว้ให้แฟนๆเดอะทีเร็กซ์ได้จดจำและหลังจากหมดสัญญากับทีมขอนแก่น FC ทางต้นสังกัดของกรพัฒน์อย่าง BG ปทุมก็ตัดสินใจปล่อยยืมเจ้าไอซ์ให้กับต้นสังกัดใหม่อย่างทีมเชียงใหม่ FC ทีมที่ร่วงลงมาจากไทยลีกสู่ลีกพระรองปีล่าสุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะได้โชว์ศักยภาพและก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือการพาทีมเชียงใหม่ FC กลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้อีกครั้งไอซ์กรพัฒน์นารีจันทร์เป็นผู้รักษาประตูที่มีรูปร่างที่สูงที่สุดอีกหนึ่งคนตั้งแต่ชุดเยาวชนเขามีจุดเด่นก็คือเป็นคนที่ยิ่งซ้อมยิ่งดีขึ้นทุกวันและถึงแม้ว่าในศึกฟุตบอลชายซีเกมปี2019เขาจะเป็นได้เพียงแค่ผู้รักษาประตูมือ2นั่นมันก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามและความมั่นใจของเขาลดหายไปเขาพยายามฝึกซ้อมมันอย่างหนักเพื่อรอโอกาสจนในที่สุดเกมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เขายังไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็มาถึงในศึกฟุตบอล AFC U23 Championship ปี2020เมื่อกรพัฒน์ได้รับเลือกให้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจนได้ขอถอนตัวออกไปก่อนหน้าที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่สัปดาห์และเจ้าไอซ์ก็สร้างผลงานได้อย่างเกินคาดครับจนทำให้เขาได้แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวและชื่อของกรพัฒน์นารีจันทร์ก็ถูกพูดถึงกันจนเป็นวงกว้างและที่สำคัญนายด่านวัย22ปีได้พาทีมชาติไทยเก็บคลีนชีทได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในนัดที่เอาชนะทีมชาติบาเรนไปถึง5ประตูต่อ0และในนัดชี้ชะตานัดสุดท้ายของรอบแรกกรพัฒน์มีจังหวะป้องกันประตูสำคัญไปถึง5ครั้งในเกมที่พบกับทีมชาติอิรักโดยเฉพาะลูกมงจ่อของนักเตะทีมชาติอิรักในช่วงท้ายเกมที่เขาช่วยเซฟเอาไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อจนส่งผลพาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าจังหวะนี้จะเซฟได้ก็ไม่แปลกเพราะว่าผู้เล่นอิรักมงไปตรงตัวเจ้าไอซ์พอดีแต่สำหรับผมแล้วมันก็ยังน่าเหลือเชื่ออยู่ดีเพราะมันหมายถึงปฏิกิริยาการยืนตำแหน่งที่ดีมันเป็นจังหวะที่เร็วมงจะจ่อขนาดนั้นใครก็คิดว่าเข้าอะครับแต่จังหวะนี้ก็ต้องชื่นชมทั้งผู้รักษาประตูและก็กองหลังของเราที่ทำให้ช็อตๆนี้เราจะจดจำไปอีกแสนนานและนี่ก็คือตัวตนของกรพัฒน์นารีจันทร์นักเตะที่ไม่คิดยอมแพ้นักเตะที่ยอมฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นและที่สำคัญนะครับคือผู้รักษาประตูที่มีปฏิกิริยาในการเซฟอันยอดเยี่ยมและนี่ก็คืออนาคตของผู้รักษาประตูทีมชาติไทยในอนาคตถ้าหากท่านผู้ชมดูแล้วถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสุขจงอยู่คู่กับพี่น้องแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกๆคนสวัสดีครับ